วันนี้เรามีเมนูแจ่วมะขามรสเค็มมาฝากค่ะโขลกพริกชี้ฟ้า3สีคั่วลอกเปลือกพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วปอกเปลือกและหอมแดงคั่วปอกเปลือกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งใส่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนบุบพอแตกข่าหั่นเป็นแว่นและใบมะกรูดฉีกก้านลงในท้องปลาทับทิมที่เตรียมไว้วางปลาทับทิมลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุกจัดปลาทับทิมนึ่งใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแจ่วมะขามรสเค็มและผักต้มสุกน้ำจิ้มเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมีคู่กับเมนูอาหารไทยเพราะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและก็เป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งการปรุงน้ำจิ้มให้มีปริมาณโซเดียมลดลงจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับโซเดียมส่วนเกินน้อยลงในสูตรนี้โซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่495มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่340มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 33% เลยทีเดียวค่ะThank you.